สวัสดีครับคุณผุ้ฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับก็ตรงกับวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2อ6 6นะครับคอลัมน์นิตยพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งคุณผุ้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหาซื้อมาอ่านเป็นการเพิ่มเติมได้นะครับยังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อาจจะหาซื้อยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับ วันนี้ประกาศหอมนี่ให้หัวข้อว่าอดีตของเพื่อไทยก็หมายถึงพักเพื่อไทยนั่นแหละครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าฮอตจริงๆครับฮอตจริงๆฮอตมากลบข่าวลุงตู่เปิดตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติชัดๆเลยนะครับเนี่ยอ่านไม่ผิดนะครับเขียนมาอย่างนี้จริงๆประกาศหอมบอกว่าก็แงสิครับแม่คนเนี่ยเขาสนใจเรื่องในมุงมากกว่าไอ้เรื่องการเมืองไปไหนๆนะครับ ก็เรื่องที่ทนายตั้มเนี่ยแฉว่ามีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอักษรย่อ่ยวยักษ์ไปม,มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของคนอื่นซึ่งภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าชู้น่นแหละครับเ็าเรียกเยว่าเป็นปรากฏการณ์โซเชียลแตกอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่งได้รู้รายเรื่องเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องแรกเนี่ยทนายตั้มเนี่ยเขาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับชัดเจนนะครับสิทธาเบีย้ยบังเกิดเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยนะครับ ยงยุธวิชัยดิตคนผมขาวข้างกายนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อที่สองเรื่องที่สามครับถ้าเป็นอดีตสมาชิกพักหรือว่าเคยเป็นสมาชิกพักมาก่อนแล้วก็ไปทําเรื่องเฉาโชเนี่ยกรุณาอย่าไปถามหาความรับผิดชอบจากพักเพื่อไทยหรอกครับไม่มีครับเอาคร่าวๆก็สามเรื่องนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น การที่ออกมาใบชื่อย่อของสิทธาเนี่ยถือว่าแคบมากนะครับเห็นแล้วเสียวแทนเพราะว่ารองนายกในสมัยยิ่งลักษ์ณมีตัวย่อยอยักษ์มีแค่2คนเท่านั้นแหละครับถ้าหากว่าคดีพลิกนี่มีหวังจุกถึงขั้นต้องเข้า ICU กันเลยนะครับแต่เอาละเมื่อยงยุทธวิชัยดิตแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดถแถลงข่าวบอกว่าไม่เกี่ยวข้องชื่อนี้ก็พูดถึงได้สิครับตามเนื้อหาที่ถแถลงข่าวไปแล้วนะครับ ยงยุทธบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรครับทราบเรื่องนี้แล้วทราบหมดทุกอย่างแล้วกําลังจัดการอยู่อยากจะให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับนายสิทธาออกจากพักเพราะว่านายสิทธาเนี่เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ตัวผมแน่นอนเพราะว่าอาดีตรองนายกรัฐมนตรีมีตั้งหลายคนนี่ครับนี่แหละครับพอยองยุทธพูดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิทธามีหรอครับที่จะยอม ก็เผ็ดร้อนพอๆกันนะ,นะครับสบายนี้ก็ตอบโต้กันทางโซเชียลแล้วนะครับสิธาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่าอะไรลองฟังดูกันแล้วกันสิธาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอา้าวคุณยังยุทธผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยนะร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยและจะมาขับผมออกจากพักเพื่อไทยทําไมล่ะครับในเมื่อผมเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยที่มีความนิยมช,มชมชอบในพักก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปมานานหลายปีแล้วนี่ครับผมทําผิดอะไรเลยครับ ในการที่ผมเนี่ยไปให้คำแนะนำกับลูกความของผมแล้วก็ช่วยปัดเป่าช่วยทำความสะอาดพักเพื่อไม่ให้พักเนี่ยมีความมัวหมองอะนะครับสิธาอธิบายความว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องภายในนะครับไม่ใช่เห็นบอกว่ามีการฟ้องร้องทางแพ่งกันอยู่นี่ก็เดือน2เดือนนี้ก็จะขึ้นศาลกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเถอะครับถ้าเกิดใครไปโผล่ที่ศาลก็แสดงว่าต้องเกี่ยวพันกับคดีนี้นะครับจริงๆก็รู้สึกประหลาดใจ สมัยนี้เนี่ยคดีความจำนวนมากเนี่ยเขาให้สารโซเชียลพิพากษาก่อนถึงสารยุติธรรมจะพิจารณาคดีซะอีกนะครับก็ถ้าถูกตัวแล้วไปก็แล้วไปไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดผิดตัวเมื่อไหรเนี่ยคำถามคือแล้วใครที่จะรับผิดช,ชอบคดีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถูกตัวหรือว่าผิดตัวเพราะว่าสารเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาทีนี้ไฮไลท์ของเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้ผมมองว่าการที่สื่อหลัก การที่สื่อรองพากันนาเสนอประวัติของยงยุทธวิชัยดิตเนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าจะนําเสนอเข้าไปทําไมล่ะครับก็เคยไปรนองนายกรัฐมนตรียังดีอยู่ยังแข็งแรงกว่าดุ่มๆหลายคนเสีอีกนี่นะครับคือมาคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อว่าคนรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้จักหรือว่าคนรุ่นเก่าอาจจะทําเป็นลืมไปแล้วนะครับโดยเฉพาะแกนนําแกนนอนพรรคเพื่อไทยทั้งหลายประวัติของยงยุทธวิชัยดิตเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับ หลังจากที่เกษียณอายุราชการอันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีเขานะครับคนละเรื่องกันหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยยงยุทธก็เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขของคุณสุดารัฐเกยุยราพันธ์และจากนั้นเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยพลบุตเอกโกวิทวัฒนะ วันที่7ธันวาคม2551นะครับพักเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่4ทับ2551และที่ประชุมก็ลงมติเลือกยงยุทธคนนี้แะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยรักษาการในตําแหน่งรองหัวหน้าพักเลือกให้ยงยุทธขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย7ธันวา51นะครับต่อจากนั้นครับ9กันยา53ยงยุทธประกาศลาออกจากตําแหน่งนี้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อปรับโครงสร้างพักก่อนการเลือกตั้งทั่วไป แต่ภายหลังครับสมาชิพกพรรคกลับมาลงคะแนนให้ยงยุทธเนี่ยกลับเข้ามาระรงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่งยงยุทธได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเภทบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2554แล้วก็ส่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกระโรดกระหมอ่อมเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาต่อมานะครับวันที่28กันยายน2555ครับยงยุทธประกาศลาออก จากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหตุผลคืออะไรครับเนื่องจากว่าอกกพของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขามีมติไล่ออกจากราชการเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของคุณสมบัติทางการเมืองส่วนบุคคลของยงยุทธยังไงล่ะครับ แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลทางการเมืองต่อพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นกันต่อมาครับในวันที่28กุมภาพันธ์2562นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยได้อ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอาภายหมายเลขดําที่ออ่างทอทหาร 38ทับ2 5 5พซึ่งปป,ปชเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องยงยุทธวิชัยดิตเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎมหมายอาญามาตรา157กรณีระหว่างที่ยงยุทธเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองปรักกระทรวงมหาดไทยแล้วรักษาราชการแทนปรักษกระทรวงมหาดไทย ยงยุทธในขณะนั้นเนี่ยนะครับได้ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่โดยมีชอบในการพิจารณาอุทธรณ์และสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินโดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือบริษัทอัลไพรีเอสเตทจำกัดบริษัทกอล์ฟแอนด์สปอร์ตลับจำกัดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมาให้ได้รับประโยชน์โดยมีชอบด้วยกฎหมายซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธนะครับคดีนี้เนี่ยเรารู้จักกันดีครับ ในนามของคดีสนามกอล์ฟอัลไพเนี่ยหละครับซึ่งเป็นที่ดินธรณีสงจากการที่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาเนี่ยได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน2แปลงถวายวัดธรรมิการามวรวิหารแล้วสารก็มีภาคษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับต่อมาเนี่ยยงยุทธซึ่งเป็นจำเลยก็ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ขณะที่ช่วงปี2545นะครับ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังจากนายทักษิณชินวัตรได้ซื้อสนามกอล์ฟอัลไพน์ต่อจากน,นายเสนะเทียนทองแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็พบว่าจำเลยได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยจนกเกษียณอายุราชการแล้วยังได้รับตำแหน่งทก,การเมืองต่างๆในรัฐบาลยุคข,ของพันตำรวจโททักษิณซึ่งตอนนั้นยังมียศนำหน้าอยู่ก่อนที่จะถูกปลดหรือว่าถูกถอดยศในภายหลัง17กุมภาพันธ์ 2,563นะครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้นัดฟังคำสั่งสารดีกาซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับที่สารชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลย2ปีโดยไม่รอลงอาญาสารดีกาเห็นว่าเหมาะสมแล้วอุทธรของจำเลยฟังไม่ขึ้นจึงพิพากษายืนวันที่11กันยายน2,563ครับยงยุทธได้รับการปล่อยตัวจากทันตสถานโรงพยาบาลราชธัรน,นะครับหลังจากที่ เข้าเงื่อนไขได้รับการพักโทษแต่ว่าต้องติดกำไร EM เอาไว้ M o I นะครับเพื่อไปการควบคุมแล้วก็ติดตามตัวเงื่อนไขที่ว่าก็คือเป็นผู้สูงอายุครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าติดกำไรเป็นระยะเวลานาน1ปีนะครับก็คงจะถอดออกหลังจากครบ1ปีไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังทีละครับประกาศหอมบอกว่าผมเนี่ยไม่กล้าไปต่อแยพักเพื่อไทยเขาหรอกครับ,รบเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายธุรการของพักเขา อย่างหมอชนน้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วแล้วจะให้รับผิดชอบได้ยังไงล่ะครับให้ตายสิเออเขาไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเพื่อไทยแล้วนะครับเข้าใจด้วย